มัยก่อนตอนที่ยังไม่มีฝั่งนะครับมันก็เหมือนว่าพอฝนตกปุ๊บน้ำก็จะไหลลงสู่แม่น้ำแฝงน้อยหมดปัญหาไม่เกิดอยู่ตลอดทุกปีแบบนี้ตอนนี้ชาวบ้านก็มองเห็นในการทำฝ่ายละคือ1แหล่งอาหารหน่อไม้ลวกเห็ดโคนผักหวานพืชสมุนไพรต่างๆวันนี้หัวใจหลักของเราที่นี่คือเป็นน้ำที่เลี้ยงชีวิตพวกเรานะคะก็เริ่มจากตัวเราเองน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันต้องไปอาบน้ำรู้จักใช้ประหยัดแค่เรากินน้ำให้มันหมดแก้วแค่นี้ค่ะก็คือง่ายมากSCG Passion for Better